สึกดีใจอะแล้วก็ช่วยทีมได้ก็ตื่นเต้นแล้วก็กดดันนะคะแต่พี่เขาให้กำลังใจแล้วก็แพ้ความกดดันได้ก็ถือว่าทุกคนทำได้ดีค่ะแล้วก็ทำเต็มที่แต่มันก็อาจจะยังมีข้อผิดพลาดที่แบบระหว่างตัวจีเราเซ็ตยังไม่ค่อยแบบบาลานซ์กันเท่าไหร่เราก็ต้องเล่นในรูปแบบของเราให้ออกมาดีที่สุดค่ะเพราะว่าเหมือนช่วงเวลารวมตัวกันค่อนข้างน้อยก็เลยแบบต้องมีการสื่อสารกันน่าจะเป็นการสื่อสารมากกว่าเพราะแบบอย่างบิ๋มกับเพียวอย่างเงี้ยเหมือนแบบค่อนข้างเพิ่งมารวมตัวกับทีมได้แค่2 วันอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะเน้นเรื่องการสื่อสารแล้วก็การแบบระบบทีมเหมือนระบบทีมอะไรมันเล่นกันค่อนข้างเร็วแล้วแบบจริงๆจะต้องคุยกันให้เยอะถ้ามีปัญหาแค่ทีมเดียวน้องแรกตอนน้องก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นครั้งแรกด้วยแต่ก็แบบพี่ๆก็พยายามแบบดิ้วแบบเฮ้ยได้แต้มทีก็พยายามกรี๊ดออกมาให้แบบเต็มที่ก็เห็นน้องกรี๊ดออกมาขอบคุณกองเชียร์นะคะทีมมาเชียร์แล้วก็มาเชียร์นี่บ่อยนะคะก็ขอบคุณแฟนพาไทยทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่มาเชียร์ที่สนามด้วยนะคะแล้วก็เราจะทำทุกแมตช์ออกมาให้เต็มที่ทำออกมาให้ดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะยังมีแขกอีกมากมายเนี่ยค่ะก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่เริ่มต้นของเรานะครับฉะนั้นก็ย้ำเตือนว่าสุดท้ายเราทำได้ไม่หยาบเกินนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการจูงทีมให้เข้ากันสนุกนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อบกพร่องเราก็ต้องไปปรับปรุงนะครับในเรื่องที่บกพร่องของวันนี้นะครับส่วนข้อดีก็คือเราพยายามที่จะบอกนะครับเด็กว่าเขาเนี่ยความสามารถที่จะสามารถพัฒนาไปต่อระดับได้ก็ต้องปรับปรุงในส่วนก็คือในเกมที่ใช้ได้นะครับแต่ก็ยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการครับตัวของเด็กเองเนี่ยต้องมีความพยายามปรับปรุงในเรื่องของการเรื่องเกมเองเรื่องของบรรยากาศการแข่งขันนะครับก็ต้องยอมรับว่าเด็กเราเจอบรรยากาศการแข่งขันในระดับ4 เกมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ก็ต้องให้พี่ๆเขาสอนค่อยๆปรับปรุงไปแล้วก็ค่อยๆสอนเห็นโซลยาต้องประคุณน้ำแข็งเป็นอะไรไหมคะก็เล็กน้อยครับเล็กน้อยพอดีก็บอกเขาไว้ว่าถ้าใครมีอาการก็รีบบอกเพราะว่าเรากลัวการเก็บเยอะเราก็เลยต้องเซฟก่อนนะครับในเรื่องของตัวเรานะครับก็เล็กน้อยทางแพทย์เองก็บอกเป็นก็แบ่งหน้าเราก็จริงๆนะเป็นเกมที่เราพยายามที่จะไม่ต้องห่างแล้วก็จะต้องสร้างความสัมพันธ์ในทีมมากขึ้นแล้วก็แน่นอนขึ้นนะครับในเรื่องของการเล่นฉะนั้นในเกมต่อไปเราก็ยังเน้นเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของทีมเวิร์คของเราแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาแต่ละคนนะครับฉะนั้นเราไม่ประมาทใครแล้วก็เราจะทำในแมตช์นั้นให้ดี